อาชีพน้ำตาลปั้นนะครับพอมีรายได้เลี้ยงลูกเรียนจบปริญญาตรีมีบ้านมีรถก็อยู่ได้ครับพอใจแล้วครับผมน้ำตาลปั้นลุงมีหลายอย่างครับมีลิงตกปลามีช้างมีม้ามีมังกรมีกุ้งมีไก่แล้วก็สั่งได้ทุกอย่างครับผมไม่ถึงนาทีครับผมสวัสดีครับลุงยุทธน้ำตาลปั้นโบราณครับผมผมขายมาตั้งแต่อายุ21ปี30ปีแล้วครับผมเสน่ห์ของน้ำตาลปั้นก็คือมีลวดลายและมีความหวานมีความอร่อยมีรสชาติโบราณด้วยครับแต่ละสีก็รสชาติคนละรสครับแล้วแต่เราจะใส่ว่าจะรสไหนจบป.6นะครับเรียนมาจบป.แค่ป.6เองแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพวกญาติๆก็ไปเรียนมาอีกทีนึงมาต่อๆการหัดให้กันด้วยทำงานทั่วไปมันก็ไม่พอกินชวนให้มาขายนี่มันก็ได้วันต่อวันมันก็มีเงินมันก็ได้เยอะกว่ากันครับผมแรกๆก็ขึ้นรถเมย์ก็อายไม่กล้าขึ้นไม่กล้านี่ก็เดินอย่างเดียวเดินขายแต่ก่อนมันจะมีชุมชนเยอะแถวนี้ก็มาขายตามชุมชนไปหน้าโรงเรียนทั่วไปตามงานวัดก็ขายดีแต่ก่อนตามหน้าโรงลิเกโรงหนังแต่ก่อนมันก็ขายตัว3บาท5บาทเนาะเฉลี่ยแต่ก่อนก็300 400 5ถึง500ขายดีมากๆเลยครับผมณปัจจุบันตอนนี้ก็ขายมันไม่เหมือนเดิมครับเพราะหน้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยซื้อเพราะว่ามันเจริญไปหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อแม่ก็ไม่ให้ลูกกินเพราะว่ากลัวฟันผุอีกอย่างมีขนมมีอะไรของพวกแพนเชคโตเกียวอะไรมาใหม่ๆพวกของใหม่ๆมันก็เลยเด็กก็หันหาไปทางนู้นมากกว่าตั้งแต่2บาท3บาทขึ้นไปครับมาถึงปัจจุบันก็10 15 20ทั่วไปครับปรับก็คือเราต้องออกขายเที่ยงก่อนครับขายตามออฟฟิศแล้วก็ได้100 200แล้วก็ไปหน้าโรงเรียนอีกทีนึงทุกวันนี้ก็รับงานอีเวนต์ดอกมีทุกงานครับงานแต่งงานวันเกิดงานวัดไปมาหมดแล้วแม้แต่ถ่ายหนังอะไรก็มีมาเหมือนกันแต่ละเดือนก็ไม่แน่ครับก็ประมาณ10,000กว่าบาทบางเดือนก็มีงานเยอะก็ได้เยอะเหมือนกัน 20,000 30,000 ก็ได้ครับผมขั้นตอนน้ำตาลปั้นนะครับจะมีอุปกรณ์มีน้ำตาลปั้นจะมีแบบแซ่แล้วก็น้ำตาลทรายขาวแล้วก็กะทิมาเจี้ยวใส่กระทะใหญ่เทใส่ในกระทะนี้มาผสมน้ำเมลบอยรสชาติเป็นไงครับรสชาติก็เราจะใส่สูกัดก็ได้หรือจะใส่พวกน้ำมะลินมแมวก็ได้แล้วแต่ก็ต้องติดไฟครับติดไฟเตาให้มันนิ่มอยู่ตลอดเวลาไฟแรงก็ไม่ได้ไฟอ่อนก็ไม่ได้ก็ให้พอดีควบคุมไฟนี่มีเครื่องอะไรไหมไม่มีครับใช้ถ่านแบบที่ขายดีที่สุดลิงตกปลาครับแต่ขายดีมากก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือมันก็ไปตามยุคตามสมัยครับผมเราก็ไม่ซีเรียสอาชีพนี้ก็ถ้าผมทำอยู่ตอนนี้ผมก็ว่าทำมั่งแล้วก็จะไปทำนามั่งจะปั้นให้ถึงไหนยังไม่รู้ครับยังไม่แน่นอนก็พอได้ใช้พอหามาก็ถ้าเงินหมดที่บ้านหรือยังไงเราก็ค่อยมาหาเอาทีละเดือนหรือยังไงเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เราก็ทำไงได้ครับมันก็ไปตามยุคตามสมัยมาภาคภูมิใจมากคือมันไม่มีอาชีพไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วครับตามความรู้ของเราอยากบอกให้คนรุ่นใหม่ก็ขอให้อนุรักษ์ไว้ก่อนไว้หน่อยช่วยซื้อหน่อยครับถ้าใครอยากกินน้ำตาลปั้นผมแล้วก็เอาผมไปออกงานติดต่อได้ครับ0870644216และเป็นขนมโบราณรักษาขนมโบราณไว้นะครับผมโทรมานะครับเยี่ยมอร่อยอร่อยครับผม